ใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้มาพบกับอาจารย์ที่เคยมาแล้วอาจารย์ณรินีติยวัฒน์อาจารย์ณรินีคะสวัสดีท่านผู้ชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จะเก่งเรื่องอะไรคะเป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางไหนคะด้านการฟื้นฟูค่ะเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะทีนี้มันพูดไปตรงๆอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้อะไรในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ลองบอกว่าคนไข้ที่มาพบอาจารย์เนี่ยจะมีโรคอะไรบ้างและอาจารย์รักษาฟื้นฟูส่งเสริมป้องกันเอาโรคที่มามากที่สุดก่อนโรคกลุ่มแรกค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือจะเป็นโรคกระดูกหลังเสื่อมทับเส้นประสาทค่ะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการปวดชาหรือว่าอ่อนแรงทั้งปวดทั้งชาทั้งอ่อนแรงค่ะก็คือปวดที่บริเวณหลังล่างแล้วลงขาค่ะข้างเดียวสองข้างก็เป็นได้ทั้ง2ข้างเลยค่ะหรือส่วนใหญ่ก็คือจะมาด้วยอ่อนแรงข้างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นจะเดินเหินก็ไม่สะดวกค่ะมีทั้งปวดทั้งชาและการทำงานไม่ได้อาจารย์จะตรวจยังไงก่อนไหมคะค่ะก็คือตรวจร่างกายประเมินเบื้องต้นจากลักษณะภายนอกดูโครงสร้างหลังจุดเกิดของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทค่ะอย่างนี้แพทย์เขาเป็นคนปรึกษามาหรือคนไข้เดินมาโดยตรงส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเดินมาโดยตรงค่ะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ส่งต่อจากคุณหมอแผนกกระดูกปรึกษามาค่ะค่ะแล้วอาจารย์ต้องมาตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้างคะอาจารย์มีเครื่องไหมหรือว่าใช้มือใช้ตาอะไรแค่นั้นเองก็จะใช้ตรวจร่างกายโดยใช้มือธรรมดาปกติค่ะแล้วก็ประเมินร่วมด้วยกันกับของผลเอ็กซเรย์หรือ MRI เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องตรวจขาซ้ายขาขวาน่องซ้ายน่องขวาเท้าซ้ายเท้าขวาค่ะก็คือตรวจไล่ตั้งแต่หลังสะโพกเข่าลงมาข้อเท้าขาเลยแล้วก็ตรวจแรงระบบประสาทแยกตามระดับค่ะตรวจแรงหมายความว่าให้คนไข้ยกเองก็ให้คนไข้ยกเองค่ะแล้วออกแรงต้านทำไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะถ้ามีการกดทับของเส้นประสาทก็จะมีอาการแสดงก็คือออกแรงต้านได้ไม่เต็มที่เช่นนี้เนี่ยอาจารย์มีวิธีวินิจฉัยอะไรมีเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอะไรที่มาพูดได้ไหมคะว่าเส้นไหนมันทับเส้นไหนก็ดูเอ็กซเรย์ดูโครงสร้างหลังค่ะเป็นหลักเบื้องต้นแล้วก็ดูช่องรอยต่อระหว่างกระดูกในแต่ละข้อค่ะมีช่องระหว่างกระดูกที่แคบลงไหมหรือว่ามีการเคลื่อนของกระดูกหรือเปล่าค่ะพูดในมุมกับหมอกระดูกก็อาจจะทำมาแล้วค่ะแล้วมาปรึกษาทีนี้อาจารย์จะทำอะไรให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยค่ะทั้งกลุ่มเลยค่ะในช่วงแรกก็คืออาการที่จะเป็นปัญหาสำคัญหลักของผู้สูงอายุคืออาการปวดกายภาพบำบัดแล้วก็จะลดปวดให้คนไข้เป็นหลักในช่วงแรกร่วมกับการรับประทานยาในผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีข้อจำกัดเช่นโรคไตใช้ยาได้ไม่เยอะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารค่ะการลดปวดโดยใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุขอทราบชนิดเครื่องมือและขอรูปภาพมาประกอบด้วยนะคะได้ค่ะเครื่องมือนั้นคืออะไรคะก็จะมีการใช้อันตราซาวด์ลดตึงกล้ามเนื้อหรือใช้อุปกรณ์ติดไฟอุปกรณ์ติดลดปวดค่ะอันตราซาวด์นี่อาจารย์ต้องถือไว้แล้วก็ไปไล่ตามยังไงคะทำท่าให้ดูหน่อยก็จะคลายตามบริเวณกล้ามเนื้อที่ปวดก็จะมีการหมุนวนหรือการลงเครื่องมือในหลายๆเทคนิคค่ะอาจจะมีการเคลื่อนตามแนวขนานหรือการวนค่ะครั้งหนึ่งนานไหมคะก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็อาการตำแหน่งที่ปวดค่ะมากน้อยค่ะก็จะประมาณ 10-15 นาทีลองเฉลี่ยว่าคนไข้ท่านหนึ่งท่านหนึ่งที่เป็นโรคเนี้ยจะมาอยู่กับอาจารย์วันนั้นกี่นาทีวันนั้นก็ตั้งแต่40นาทีถึงชั่วโมงครึ่งเลยค่ะขึ้นกับลักษณะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเหนื่อยละเหนื่อยละแล้วกลับไปแล้วนัดใหม่ค่ะใช่ค่ะพวกนี้จะรักษาโดยอาจารย์ช่วยเนี่ยกี่เดือนกี่ปีโดยส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่1-3เดือนเลยค่ะแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นแต่ความรุนแรงระดับรอยโรคค่ะว่าเป็นยังไงถ้าบางคนที่รับประทานยาได้ไม่เยอะก็คืออาศัยกายภาพเป็นหลักก็อาจจะระยะเวลานานค่ะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่หายขาดไหมหรือว่าไปแล้วก็เป็นอีกก็มีโอกาสเป็นอีกได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือสาเหตุมาจากความเสื่อมของร่างกายเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของหลังเราได้แต่เราพยายามปรับลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดแล้วก็ฟื้นฟูให้ได้มากที่สุดมันมีไหมคะที่หมอกระดูกเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเขาต้องไปผ่าตัดเอาไอ้รอยที่ทับเส้นออกเนี่ยแล้วค่อยมากายภาพฟื้นฟูก็มีค่ะจริงๆก็คือประเมินตามความรุนแรงของรอยโรคเหมือนกันก็คือทั้งคุณหมอกระดูกกับคุณหมอฟื้นฟูถ้าคนไหนที่มันจำเป็นต้อง
มีการได้รับการแก้ไขโดยการผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดเบื้องต้นค่ะหลังจากนั้นเราก็ฟื้นฟูภายหลังการรักษาเพื่อให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้มากที่สุดสามารถเดินเองได้ออกแรงแล้วก็บริหารฟื้นฟูกล้ามเนื้อถ้าเรื่องของหลังก็คือที่สำคัญก็คือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่พยุงแกนกลางของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหรือว่าหลังต้องฝึกกันนะค่ะต้องฝึกแล้วก็สอนแล้วไปทำต่อนะคะใช่ค่ะอันนี้คือโรคแรกค่ะคือกระดูกหลังกระทับเส้นค่ะโรคกลุ่มที่สองที่มาหารองลงมาจากนี้จริงๆอาจจะเซอร์ไพรส์ทุกคนเพราะว่าเป็นโรคที่เราทุกคนไม่นึกถึงค่ะก็คือเรื่องของที่ทุกคนเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็จะมีการใช้เครื่องมือโทรศัพท์แท็บเล็ตมากขึ้นก็จะมันปวดหลังใช่เลยค่ะผู้สูงอายุก็จะมาด้วยเรื่องของปวดคอปวดบ่าปวดไหล่คอบ่าไหล่ใช่กิจกรรมที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือทำอะไรแตกต่างกันออกไปเลยค่ะส่วนก็จะดูบางคนฟังธรรมะดูละครนั่งหมายความว่านั่งเฉยๆไม่ขยับหรือยังไงคะหรือว่านั่งท่าผิดอาจารย์นั่งใจส่วนใหญ่จะนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆเป็นหลักค่ะหรือบางคนผู้สูงอายุจะชอบนอนดูเอนหลังมันเกรงด้านมันผิดด้านค่ะอ้าวแล้วอาจารย์จะสอนให้นั่งยังไงอ่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าสมมติเขาฟังธรรมะก็ต้องนั่งพระเพียบใช่ไหมค่ะให้ทำไงแนะนำนั่งเก้าอี้เลยค่ะนั่งเก้าอี้ให้ท่าตรงหลังตรงไม่บาปเนาะไม่บาปไม่บาปค่ะก็ต้องเป็นอย่างตัวซัพพอร์ตประคองหลังค่ะต้องช่วยหน่อยนึงให้เปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้แทนท่านผู้ชมค่ะเราต้องมาอีกค่ะอาจารย์ณรินียังมีอีกหลายหลายโรคฟังแล้วจะเกิดประโยชน์นะคะวันนี้เราต้องขออำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ